ผมจันจึคนนี้ชื่อว่าทุกคนครับบอมจังไหนยศนั่นนี้ครับอยู่ในแบบของออนสตาร์กันเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เข้ามารีวิวตัวละครเลวี่จากแบ็คลากูนกันดีกว่านะครับซึ่งเป็นตัวละครนะครับที่เราจะได้1ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวยศของโนไรท์นะครับในเดทออนสตาร์เองนะว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะดีแค่ไหนแล้วจะเป็นยังไงครับตัวเอฟเฟกต์เนาะแต่คิดว่าไม่น่าโหดน่าจะเป็นตัวละครที่สะสมนะครับผมก็ต้องสะสมอยู่แล้วป่าวะนะครับเพราะว่ามันได้น้อยมากๆแล้วสามารถเทรดได้ด้วยนะครับผมน่าจะหายากอยู่พอควรถ้าเกิดว่าใครอยากเก็บเนาะถ้าเกิดใครเป็นแฟนตัวของแบ็คลากูนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับงั้นก็ไปกันเลยดีกว่าฮะวาร์ปเลยนะวาร์ปแล้วเบียวตัวละครเลวี่นะครับใช้เงินเข้ามาตั้งต้นอยู่ที่550นะครับผมหน้าตาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับและจะเป็นธาตุไฟนะครับผมดาเมจเริ่มต้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคเราจะมาเปิดเอฟเฟกต์กันก่อนดีกว่านะครับอันนี้เราพร้อมบัฟด้วยนะครับเลเวล1นะครับตัวละครที่เขาสะสมกันจริงๆเนี่ยผมจะไม่แนะนำให้ทำเป็น175นะครับให้ตายยังไงจริงๆนะครับผมอันนี้ต้องพูดไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเพื่อนๆแปลกใจไหมว่าเราเวลาทำ175กับเลเวล1เนี่ยราคาจะตกเลยนะพูดเลยพูดไว้แค่นั้นนะครับประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวให้ดูเอฟเฟกต์สกิลก่อนแล้วกันนะครับมาปึ๊บแล้วตีนแบบตัวเฟิร์สนะครับมันไม่ตีป่ะอ๋อก็เปิดเอฟเฟกต์มาแล้วนี่หว่านี่นะครับประมาณนี้เอฟเฟกต์จะเป็นการยิงปืนธรรมดานะครับไม่มีอะไรอัปเกรดขั้นแรกนะครับใช้อยู่ที่ 1,000 นะครับอัปเกรดขั้นที่2ครับ 3,500 นะครับผมแล้วพออัปเกรดขั้นที่3นะครับผมก็จะลดระยะนะครับเหลือ80นะครับแล้วก็เวลาโจมตีเนี่ยเหลือประมาณ4วิด้วยกันนั่นเองนะครับโอเคใช้เงินครับนะครับ 7,000 ดีครับพิวแล้วก็จะตีแบบเซอร์เคิลนะครับผมแบบนี้เลยนั่นเองนะเดี๋ยวขออนุญาตวางจูฮาบัตจูฮาบัตขายได้ปะขายได้เนาะวางไปเลยตายพี่ดิปึ๊บเคลียร์ผมเฮ็ดมีการควงปืนด้วยมีการเครื่องปืนทุ้ยมีการควงปืนด้วยนะเว้ยโคตรดีอ่ะนี่มีเครื่องปืนอ่ะเอ้ยก็แย่แล้วป่ะตูมตัวไม่น่าจะมีแค่2 kill ไอ้เหี้ยโอเคอัปเกรดในขั้นที่4นะครับใช้อยู่ที่ 10,000 นะครับแล้วพออัปเกรดในขั้นที่5นะครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่สกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลที่2นะก็คือซุปเปอร์พิวๆนะครับการโจมตีนะครับเป็น6วินะครับแล้วก็เพิ่มระยะ130นั่นเองนะครับโอเคใช้อยู่ที่ 15,000 นะครับแล้วก็จะตีนแบบกรวยนั่นเองกรวยเลยนะนะครับโอเคเสกตัวละครด้านหน้ากันมาเฮ้ยท่าคุ้นๆนะนี่ครับเอฟเฟกต์สกิลโอ้โหคล้ายๆโคโยเต้เหมือนกันนะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะท่านนี้ตี6วีด้วยกันนะครับแล้วก็อัปเกรดในขั้นที่6ครับใช้อยู่ที่ 20,000 ด้วยกันนั่นเองโอเคแล้วจะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับดาเมจเลเวล1อยู่ที่ประมาณ 400,000 นะครับตี6วีระยะ130นะแล้วรอบัฟไออ่ะบัฟไอจะเป็นยังไงอยากรู้น่าจะดาเมจประมาณล้านต้นๆนั่นแหละคิดว่าไม่น่าเยอะขนาดนั้นโอเคก็ประมาณล้าน4นะครับล้าน4 1,420,000 นะครับประมาณนี้เลยสำหรับไอแล้วจูฮาบัตอ่ะเดี๋ยวรอจูฮาบัตค่าแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ใช้ด้วยโอเคแล้วก็อัพแบบ 300% นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,600,000นะครับ 1,620,000 นั่นเองนะครับแล้วสามารถวางได้สามารถวางได้ทั้งหมด8ตัวนั่นเองนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวของเรวี่จากเครื่องแบ็คลากูนนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับสำหรับข้อมูลคร่าวๆทั้งหมดนะครับในคลิปนี้นั่นเองครับถ้าคลิปนี้นะครับเกิดเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันในช่วงนี้นะครับผมจะทำคลิปหลายเกมลงให้นะครับก็รอดูได้เลยพร้อมกับการอัปเกรดคอมใหม่ผมจะได้ตัดต่อได้ลื่นสักทีนะคือตัดแหลกมากจริงๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะผมตายโยเฮ้ยไม่ดิถ้าสำหรับวันนี้ครับผมมาตาเนเจอกันครับผม